ยีราฟหน้าคนสมบูรณ์ทำงานเป็นผู้ดูแลสวนสัตว์แห่งหนึ่งในจังหวัดตอนเช้าเขาจะมาทำงานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเขาพูดจาสุภาพเรียบร้อยกับทุกคนเสมอแต่ทว่าในตอนกลางคืนตอนที่สวนสัตว์ปิดทำการและร้างคนแล้วสมบูรณ์จะสวมเสื้อผ้าสีดำสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าและแอบปีนเข้าสวนสัตว์ตรงจุดบอดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเขาเดินตรงไปยังกรงยีราฟและหยิบก้อนหินแถวนั้นเควี้ยงตรงไปที่ยีราฟตัวหนึ่งที่กำลังนอนหลับอย่างสบายใจเจ้ายีราฟที่น่าสงสารจึงโดนก้อนหินปาเข้าที่หัวไปอย่างจังเมื่อโดนก้อนหินเควี้ยงใส่เจ้ายีราฟที่โชคร้ายก็ส่งเสียงร้องอย่างเจ็บปวดและวิ่งหนีไปภาพนั้นทำให้สมบูรณ์หัวเราะอย่างสะใจเพราะอันที่จริงแล้วสมบูรณ์ไม่ได้รักสัตว์เขาทำงานที่นี่เพียงเพราะความต้องการเงินเท่านั้นไอ้ยีราฟตัวเหม็นพวกแกเกิดมาสบายวันๆน่ะเอาแต่กินกินนอนนอนงานก็ไม่ต้องทำแค่ชูคอยาวๆอยู่เฉยๆก็มีคนเอาอาหารมาป้อนถึงที่อันที่จริงแล้วสมบูรณ์พยายามสมัครงานที่อื่นหลายครั้งแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับความเก็บกดจากการใส่แซงแกล้งทำว่าเป็นคนรักสัตว์บวกกับความที่เขาอิจฉาสัตว์ที่อยู่อย่างสุขสบายทำให้สมบูรณ์ต้องการที่ระบายอารมณ์ดังนั้นเขาจึงชอบแอบเข้ามาในสวนสัตว์ตอนกลางคืนและแกล้งพวกมันตอนแรกๆเขาก็ใช้ไม้ตีแต่ตอนหลังๆก็เปลี่ยนมาใช้ก้อนหินเขี้ยงใส่โดยเล็งไปที่หัวราวกับว่าเป็นเกมปาเป้ายิ่งตัวไหนออกอาการเจ็บปวดหรือร้องเสียงดังเขาก็ยิ่งสะใจเมื่อสมบูรณ์เล่นเกมโรคจิตของเขาจนพอใจแล้วก็รีบหนีออกไปเส้นทางเดิมและกลับมาทำงานในตอนเช้าด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเหมือนปกติทำให้ไม่มีใครรู้ว่าผู้ดูแลสวนสัตว์คนนี้เป็นพวกทารุณกรรมสัตว์ทว่าช่วงนี้คนกำลังเห่อลูกยีราฟตัวใหม่ที่เพิ่งคลอดเมื่อมีคนมาเที่ยวสวนสัตว์มากขึ้นสมบูรณ์ก็ต้องทำงานหนักขึ้นและทำให้เขาหงุดหงิดง่ายเขาจึงระบายอารมณ์กับยีราฟบ่อยขึ้นเรื่อยๆและรุนแรงมากขึ้นด้วยจนกระทั่งคืนหนึ่งสมบูรณ์แอบเข้ามาในสวนสัตว์และตรงไปที่กรงยีราฟเช่นเคยเขาเขว้งหินใส่ยีราฟทุกตัวจนกระทั่งพวกมันวิ่งเตลิดหนีไปเหลือเพียงตัวเดียวที่หันหลังให้มันไอ้ยีราฟผู้โชคร้ายแกเป็นตัวสุดท้ายของคืนนี้สมบูรณ์ไม่รอช้าหยิบก้อนหินขึ้นมาตั้งท่าจะเขว้งใส่มันแต่ในจังหวะที่ยีราฟหันหน้ามาก้อนหินก็หลุดจากมือของสมบูรณ์ร่วงลงไปที่พื้นสมบูรณ์อ้าปากค้างด้วยความตกใจพูดไม่ออกเพราะยีราฟที่หันมาทางเขาไม่ใช่ยีราฟธรรมดาแต่มันเป็นยีราฟหน้าคนใช่แล้วเจ้ายีราฟตัวนี้มีหน้าเป็นคนใบหน้าของมันทำหน้าทะมึงทึ่งและโกรธแค้นวิ่งเข้าใส่สมบูรณ์ทันทีและร้องว่าสนุกไหมสนุกมากไหมดูเหมือนมันจะถามสมบูรณ์ว่าที่แกล้งพวกมันทุกๆวันน่ะสนุกมากใช่ไหมปีศาจปีศาจอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาช่วยด้วยช่วยด้วยสมบูรณ์วิ่งหนีด้วยความกลัวสนุกไหมสนุกมากไหมสมบูรณ์วิ่งหนียังไม่คิดชีวิตแต่ยีราฟหน้าคนวิ่งได้เร็วกว่าเพียงพริบตาเดียวมันก็ตามทันและเตะเขาจนล้มกลิ้งจากนั้นมันก็ไม่รอให้สมบูรณ์ลุกขึ้นวิ่งหนีเตะเข้าที่หัวของสมบูรณ์อย่างจังลูกเตะนั้นทำให้สมบูรณ์หัวแตกทันทีเขานอนแน่นิ่งไม่ไหวติงไร้ลมหายใจแต่เจ้ายีราฟก็ยังเตะเน้นๆเข้าที่หัวไม่หยุดเหมือนกับภาพซ้อนที่สมบูรณ์ชอบเอาก้อนหินปาใส่หัวพวกมันเมื่อยีราฟหน้าคนแก้แค้นจนพอใจ
และวิ่งหายไปในความมืดที่ตรงนั้นก็เหลือเพียงศพของสมบูรณ์ที่ส่วนหัวเละเทะไม่มีชิ้นดีสมองกระจัดกระจายเต็มไปหมดและในเช้าวันรุ่งขึ้นพนักงานในสวนสัตว์ต่างต้องตกใจเมื่อพบศพของสมบูรณ์ถูกแขวนอยู่ตรงโซนลุ้นโชคตรงร้านเกมปาเป้าทุกๆคนต่างสันนิษฐานไปต่างๆนานาว่าเป็นฝีมือของฆาตกรโรคจิตที่บุกเข้ามาในสวนสัตว์โดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าตัวการที่แท้จริงนั้นคือยีราฟหน้าคนปูผีริมทะเลอันเงียบสงบยามค่ำคืนไร้ผู้คนและสิ่งมีชีวิตมีเพียงท้องทะเลและความมืดอันว่างเปล่าชายหนุ่มคนหนึ่งออกเดินเล่นริมชายหาดตามลำพังเดินไปพักใหญ่เมื่อเหนื่อยล้าเขาก็ทิ้งตัวลงนั่งริมหาดเสียงคลื่นและลมทะเลเย็นเย็นทำให้หนังตาของชายหนุ่มหนักอึ้งก่อนจะพลอยหลับไปอย่างรวดเร็วจู่ๆในน้ำทะเลอันใสสะอาดก็ปรากฏสิ่งมีชีวิตตัวเล็กจิ๋วพวกมันค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ๆเดินเข้ามาใกล้ชายหนุ่มที่นอนหลับอยู่ริมชายหาดเมื่อมองให้ชัดก็เห็นว่ามันคือสัตว์ที่มีกระดองกลมมีก้ามใหญ่ๆสองอันเดินแนวขวางตรงมาที่ชายหนุ่มพวกมันก็คือปูนี่เองเจ้าปูตัวน้อยเหล่านี้ดูไม่ต่างอะไรกับปูปกตินอกเสียจากลวดลายประหลาดที่กระดองของมันซึ่งดูแล้วเหมือนกับหัวกะโหลกไม่มีพิษพวกมันค่อยๆเข้าไปหาชายหนุ่มที่นอนหลับไม่รู้เรื่องก่อนจะช่วยกันพ่นก๊าซบางอย่างใส่หน้าของเขาหลังจากที่พ่นก๊าซจนพอใจแล้วพวกมันก็ใช้ก้ามปูหนีบไปตามร่างกายของชายหนุ่มราวกับทดสอบว่าเหยื่อยังรู้สึกตัวหรือไม่เมื่อพวกปูเห็นว่าชายหนุ่มไม่รู้สึกตัวแล้วพวกมันก็ชูก้ามขนาดใหญ่ขึ้นก่อนจะตวัดลงมาฉีกเนื้อหนังของมนุษย์อย่างรุนแรงจนเลือดสาดกระเซ็นและรุมฉีกกินเนื้อสดๆอย่างอร่อยชายหนุ่มไม่รู้ตัวเลยว่าเขากำลังถูกกินทั้งเป็นเมื่อร่างของชายหนุ่มค่อยๆถูกแท้จนเหลือเพียงโครงกระดูกพวกมันก็หยุดกินและเดินไปยืนนิ่งรวมตัวกันอยู่ริมหาดพวกปูทั้งหมดยกก้ามชูขึ้นไปบนท้องฟ้าอันมืดมิดหลังจากนั้นไม่นานบนท้องฟ้าก็ปรากฏวัตถุลึกลับบินแหวกอากาศเข้ามาเรื่อยๆมันมีลักษณะคล้ายกับจานบินสีเงินมันลอยมาใกล้ชายหาดปล่อยแสงสีขาวสว่างจ้าดูดพวกปูผีพวกนี้ลอยขึ้นยานไปในขณะที่ลอยขึ้นไปเจ้าปูที่ดูภายนอกเหมือนปูธรรมดาก็แสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาที่จริงแล้วพวกมันคือเอเลี่ยนที่ยานเสียหายและสูญเสียพลังไปมากจนไม่สามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากพวกมันบนจานบินได้เจ้าพวกปูผีจึงต้องออกล่าหาเหยื่อเพื่อฟื้นพลังและชายหนุ่มคนนี้คือผู้โชคร้ายที่ถูกพวกมันพ่นยานอนหลับใส่และกินทั้งเป็นเมื่อมีพลังดังเดิมแล้วเจ้าเอเลี่ยนปูเหล่านี้จึงสามารถเรียกยานแม่มารับกลับดาวของพวกมันได้ปีศาจสุนัขหน้าคนตัวเป็นสุนัขหน้าเป็นคนจินเมนเคนหรือสุนัขหน้าคนเป็นปีศาจที่มีลำตัวเป็นสุนัขและมีใบหน้าเป็นมนุษย์โดยทั่วไปจะพบเจอแต่เพศผู้น้อยมากที่จะเจอสุนัขหน้าคนเพศเมียมันมีพฤติกรรมเหมือนสุนัขทั่วไปเช่นเห่าหอนคุ้ยขยะและชอบวิ่งไล่ตามรถที่กำลังแล่นผ่านผู้ที่สามารถเห็นปีศาจสุนัขหน้าคนได้มีเพียง2ประเภท1คือคนที่มีพลังมองเห็นผีตนอื่นๆอยู่แล้วและ2คือคนที่ดวงตกคนส่วนใหญ่ที่พบเห็นปีศาจสุนัขหน้าคนมักจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
นอกจากตกใจในขณะที่หลายคนเชื่อว่าการพบเห็นปีศาจสุนัขหน้าคนถือเป็นลางร้ายหรือลางบอกเหตุว่าจะเกิดภัยพิบัติโดยเฉพาะคนที่เจอสุนัขหน้าคนระหว่างขับรถมักจะประสบพบเจอกับอุบัติเหตุร้ายแรงตำนานเล่าว่าปีศาจสุนัขหน้าคนเกิดจากคนที่บาปหนักตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ทำเรื่องเลวร้ายไว้มากจนโดนสาปแช่งและเมื่อตายไปก็ยังคงโดนสาปแช่งทำให้วิญญาณไม่สามารถไปสู่สุคติได้จำต้องมาสิงอยู่ในร่างของสุนัขเพื่อชดใช้บาปให้หมดถึงจะไปเกิดใหม่ได้เมื่อกลายเป็นปีศาจครึ่งๆกลางๆแล้วก็เป็นที่รังเกียจของปีศาจและเป็นที่หวาดกลัวของมนุษย์จึงมักปรากฏตัวเฉพาะในยามกลางคืนเท่านั้นมันไม่มีพลังพิเศษอะไรนอกจากมีสติปัญญาเหมือนมนุษย์และพูดภาษามนุษย์ได้เช่นไปให้พ้นให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะบางเวอร์ชั่นก็บอกว่ามันเกิดจากวิญญาณของคนที่ถูกรถชนตายจึงมีความแค้นกับคนที่ขับรถเร็วและพยายามวิ่งไล่ตามหลังรถเท่านั้นทำให้คนขับตกใจจนเกิดอุบัติเหตุบางก็ว่าเป็นคนที่ตายระหว่างที่พาสุนัขไปเดินเล่นทำให้สองวิญญาณล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรื่องเล่าของปีศาจสุนัขหน้าคนนั้นมีมาตั้งแต่ในสมัยโบราณเล่าว่าที่ร้านอาหารเด็กฝึกงานเอาขยะไปทิ้งหลังร้านและเจอเงาลางๆของสุนัขที่กำลังคุ้ยถังขยะอยู่เพราะกลัวว่าขยะจะล้นออกมาและต้องเก็บกวาดอีกเด็กฝึกงานจึงตวาดไล่สุนัขตัวนั้นและส่องไปที่ถังขยะก่อนที่จะตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่เห็นก็คือสัตว์ประหลาดที่มีตัวเป็นสุนัขมีใบหน้าเป็นคนมันพูดด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าว่าอย่ามายุ่งกับฉันก่อนที่จะวิ่งหนีหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วการ์ตูนผีเรื่องช้างหน้าคนในสวนสัตว์แห่งหนึ่งมีลูกช้างน้อยซึ่งเป็นขวัญใจของเด็กๆและนักท่องเที่ยวชื่อว่าพลายชื่นพลายชื่นเป็นช้างเพียงตัวเดียวของสวนสัตว์จึงเป็นที่รักและเอ็นดูของเหล่าพนักงานนอกจากนี้ประวัติของมันก็ยิ่งทำให้หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษพลายชื่อเป็นลูกช้างที่เจ้าของสวนสัตว์พามาเองโดยบอกว่าซื้อมาจากควานช้างที่รู้จักกันแต่ความจริงแล้วเจ้าของสวนสัตว์ไปขโมยพลายชื่นมาจากแม่ของมันเสกสรรควานช้างผู้ดูแลพลายชื่นเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ความจริงนี้เขาทำได้เพียงให้ความรักและดูแลมันประดุจลูกในไส้ของตัวเองยิ่งไปกว่านั้นเพราะพลายชื่นเป็นดาวเด่นประจำสวนสัตว์อาหารการกินและการดูแลของมันจึงอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอะไรกินเยอะๆนะพลายชื่นจะได้โตเร็วๆแต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปสถานการณ์ในสวนสัตว์ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเพราะเศรษฐกิจไม่ดีหรือเพราะลูกช้างที่เติบโตขึ้นจนผู้คนหมดความสนใจก็ตามแต่ผู้คนเข้ามาเที่ยวในสวนสัตว์น้อยลงเมื่อรายได้ในสวนสัตว์เริ่มหดหายเจ้าของสวนสัตว์ก็เริ่มตัดงบด้านต่างๆและนั่นก็ส่งผลต่ออาหารของพลายชื่นด้วยจากที่มันเคยได้กินผลไม้อร่อยๆทุกวันอย่างเต็มอิ่มแต่ตอนนี้มันได้ผลไม้อร่อยๆเป็นบางวันบางวันก็เริ่มมีผลไม้เน่าๆปะปนมาแต่ทว่าเจ้าของสวนสัตว์ก็ยังคงได้รับส่วนแบ่งเท่าเดิมเขายังคงใช้ชีวิตหรูหราและกินอยู่อย่างสุขสบายโดยไม่เดือดร้อนอะไรและไม่สนใจความเป็นอยู่ของสัตว์ในสวนสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆยิ่งไปกว่านั้นช่วงหลังมานี้หากพลายชื่น
ซึ่งเขาถือว่าเป็นตัวทำเงินเข้าสวนสัตว์ทำการแสดงผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยมันก็ถูกลงโทษอย่าลดอาหารมันอีกเลยนะผมขอร้องแกนะหุบปากแล้วก็อยู่เงียบๆไปนี่สวนสัตว์ของฉันฉันจะทำอะไรก็ได้แกเป็นแค่ลูกจ้างกระจอกกระจอกอย่ามายุ่งเจ้าของดุดาเสกสรรว่าอย่ามายุ่งกับการกระทำของเขาการถูกลงโทษบ่อยครั้งทำให้พลายชื่นไม่ชอบเจ้าของสวนสัตว์มากขึ้นเรื่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนที่เจ้าของสวนสัตว์เดินเข้ามาจะคุยกับเสกสรรเรื่องงานพลายชื่นก็พยายามพุ่งเข้าใส่จะทำร้ายเจ้าของสวนสัตว์แต่โชคดีที่เสกสรรรั้งมันไว้ได้ไม่อย่างนั้นคงเกิดเหตุสลดไปแล้วแกไอ้ช้างบ้าคิดว่าใครเป็นคนให้อาหารแกฮะเจ้าของสวนสัตว์โกรธจัดและสั่งงดอาหารมันเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังสั่งให้เอาโซ่มาล่ามที่คอเท้าทั้ง4ของมันด้วยพลายชื่นจึงไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยราวกับถูกขังอยู่ในคุกล่องหนเสกสรรเห็นสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วก็ได้แต่เศร้าใจเขาทำได้แค่แอบเอาผลไม้มาให้พลายชื่นตอนที่ไม่มีคนอยู่และได้แต่หวังว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในเร็ววันหลังจากวันนั้นเสกสรรก็รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นทั้งการที่พลายชื่นมีอารมณ์ฉุนเฉียวมากขึ้นอย่างไม่มีเหตุผลและบางครั้งที่เสกสรรอยู่คนเดียวเขากลับได้ยินเสียงเหมือนคนพูดเสียงเบามากราวกับกระซิบแต่เมื่อหันไปมองรอบๆก็พบว่ามีเพียงเขาและพลายชื่นเท่านั้นเสกสรรก็ได้แต่คิดว่าคงเป็นเพราะเขาหูแว่วไปเองหลายสัปดาห์ให้หลังมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสกสรรมาที่สวนสัตว์แต่เช้ามืดทว่าทันทีที่เดินไปหาพลายชื่นเขาก็ต้องตกใจที่มันไม่อยู่แถวนั้นเหลือเพียงแต่เศษโซ่ตกกระจายไปทั่วและรอยเท้าช้างที่มุ่งหน้าไปไหนก็ไม่รู้เสกสรรเห็นสภาพแวดล้อมที่เละเทะไปหมดก็สังหรณ์ใจไม่ดีเขารีบวิ่งตามรอยเท้าช้างไปทันทีและพบว่ารอยเท้าเหล่านั้นมุ่งหน้าตรงไปยังบ้านที่ติดอยู่กับสวนสัตว์ซึ่งเป็นบ้านพักอันหรูหราของเจ้าของสวนสัตว์นั่นเองเสกสรรเร่งฝีเท้าวิ่งเข้าไปในบ้านของเจ้าของสวนสัตว์และเขาต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นที่พื้นมีร่างของเจ้าของสวนสัตว์นอนอยู่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มีสติแล้วและร่างกายก็มีรอยบอบช้ำเต็มไปหมดแต่ที่น่าตกตะลึงไปกว่านั้นก็คือพลายชื่นที่ดูผิดประหลาดน่ากลัวไปจากเดิมยังไม่มีคำอธิบายใบหน้าของมันดูเหมือนกับใบหน้าของมนุษย์ไม่มีผิดและแววตาของมันก็มองเจ้าของสวนสัตว์ที่นอนไม่ได้สติอย่างมุ่งร้ายแม้แต่เสกสรรที่เป็นคนเลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กเห็นก็ยังอดรู้สึกขนลุกไม่ได้พลายชื่นเดินเข้าไปใกล้ร่างของเจ้าของสวนสัตว์ที่นอนแน่นิ่งทันใดนั้นพลายชื่นก็ยกเท้าสูงขึ้นเสกสรรเห็นท่าไม่ดีก็ส่งเสียงห้ามทันทีอย่านะพลายชื่นอย่าทำเขาเลยฉันไม่อยากให้แกฆ่าคนพลายชื่นชะงักเท้าหันมามองเสกสรรแล้วเอางวงมาพันแข้งพันขาผู้เลี้ยงดูมันประดุจพ่อแท้ๆเสกสรรถอนหายใจอย่างโล่งอกและในขณะที่เสกสรรกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีพลายชื่นก็ค่อยๆเดินออกจากบ้านเขาจึงเดินตามมันไปเรื่อยๆทั้งที่ยังไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรหนึ่งคนหนึ่งช้างมุ่งหน้าเดินไปทางเดียวกันรอบข้างเริ่มมีบ้านเรือนน้อยลงทุกที
และมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นจนสุดท้ายแล้วเสกสรรก็รู้ว่าจุดหมายของพลายชื่นคือป่าบ้านที่แท้จริงของมันนั่นเองก่อนที่จะเดินเข้าป่าพลายชื่นหันมามองเสกสรรเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณนะพ่อของฉันพลายชื่นพูดกับเขาแล้วก็ค่อยๆหันหน้าเข้าป่าและเดินหายลับไปเสกสรรตกใจมากที่พลายชื่นพูดได้มันเป็นคำแรกและคำสุดท้ายที่มันพูดกับเขาเสกสรรไม่เคยลืมเรื่องนี้เลยไม่ว่าใครจะคิดว่ามันจะเหลือเชื่อสักแค่ไหนก็ตามแต่เขาก็แน่ใจว่าช้างที่มีใบหน้ามนุษย์และเต็มไปด้วยความเครียดแค้นผู้ที่ทารุณมันรวมกับเสียงพูดลากับเขานั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาจินตนาการไปเองอย่างแน่นอนกบผีนายเป้ชายหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งเขามีอาชีพเป็นพนักงานส่งอาหารเขาย้ายจากต่างจังหวัดเข้ามาพักอาศัยในบ้านเช่าที่ชานเมืองคนเดียวเพื่อที่จะวิ่งรับออเดอร์ได้มากขึ้นเพราะอยู่ใกล้เมืองใหญ่บ้านเช่าหลังนี้เป็นบ้านเก่าๆและอยู่ใกล้บึงน้ำเล็กๆและเนื่องจากแหล่งน้ำแห่งนี้มีบัวและวัชพืชมากทำให้มีกบมาอาศัยอยู่พอสมควรเวลาผ่านไปเริ่มเข้าหน้าฝนพวกกบมันก็ร้องรอบๆ บ้านแทบทุกคืนถึงเสียงกบนั้นจะไม่ได้ดังมากแต่เสียงร้องเหล่านั้นก็ทำให้เป้นอนไม่หลับแล้วก็เป็นซ้ำๆแบบนี้อยู่หลายคืนจนเป้ทนไม่ไหวเขาหงุดหงิดกบพวกนั้นแบบสุดๆเพราะมันทำให้เขานอนไม่หลับพาทำให้เขาตื่นสายและรับออเดอร์ได้น้อยลงรายได้ก็น้อยลงตามไปด้วยและในคืนหนึ่งหลังจากฝนตกเหล่ากบก็ออกมาส่งเสียงร้องตามเคยไอ้พวกกบเว้นแกทำให้ฉันนอนไม่หลับตื่นสายทุกวันหนูคูน่าเกลียดน่ารำคาญยังไม่ทันที่เป้จะบ่นเสร็จดีเขาก็เดินหยิบไม้ที่อยู่ใกล้เวียงไม้ไปมาไล่เจ้ากบพวกนี้ให้ออกไปจากบริเวณบ้านของเขาบางตัวก็โชคร้ายโดนไม้ตีแบบเฉียวๆกระเด็นกระดอนกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางแต่แล้วก็เหลือกบโชคร้ายอยู่ตัวหนึ่งมันโดนไม้ตีเฉียวๆจนทำให้มันไปติดกับซอกหินใกล้ๆบ่อน้ำเอ้าเฮ้ยแกเนี่ยโชคร้ายจริงๆนะฉันนึกอะไรสนุกสนุกออกแล้วข้าจะแกล้งแกกลับบ้างละมานี่เป้ไม่รอช้าจับเจ้ากบตัวนั้นเข้ามาในบ้านเขายัดกบผู้โชคร้ายตัวนี้ใส่ตู้ปลาเก่าที่เขามีขังมันไว้ในนั้นเป้จับกบตัวนี้ขังไว้หลายวันถึงเขาจะให้อาหารมันแต่เวลาเขาอยู่บ้านเขาก็ชอบแกล้งมันโดยการเปิดเสียงเพลงดังๆใส่มันเขาคิดว่าวิธีการนี้คือการแก้เผ็ดเจ้ากบพวกนี้และสนองความสะใจของเขานั่นเองแถมทุกคืนเขาก็จะหยิบไม้ไปฟาดเจ้ากบที่อยู่รอบๆ บ้านเวลาหลังฝนตกมีบางครั้งเขาก็พลาดฟาดไปตีเจ้ากบจนตายพอทำแบบนี้หลายๆวันเข้าจำนวนกบที่อยู่บริเวณรอบๆ บ้านเขาก็ลดลงส่วนกบที่เขาขังไว้เป้ก็ไม่ได้มีความคิดที่จะปล่อยมันออกมาเลยกลับชอบแกล้งมันเพื่อความสนุกสนานด้วยซ้ำไปจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเป้ก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เขาเห็นเมื่อส่องกระจกหน้าห้องน้ำใบหน้าและตามตัวของเขาเริ่มมีรอยน่าเกลียดน่าเกลียดขึ้นมาผิวของเขาก็เริ่มมีสีเขียว
แถมมีรอยเป็นปื้นสีดำตามตัวแถมดวงตาของเขาก็เริ่มเป็นสีเขียวด้วยเช่นกันอาการที่เกิดขึ้นกับเป้ทำให้เป้ไม่กล้าออกไปทำงานไม่กล้าออกไปไหนเลยเขาไม่กล้ารับออเดอร์ในการส่งอาหารวันนั้นเลยเพราะกลัวลูกค้าตกใจยิ่งหัวค่ำอาการของเขาก็ดูยิ่งหนักขึ้นผิวหนังและริ้วรอยสีเขียวเหล่านั้นก็มากขึ้นเรื่อยๆจนลามไปเต็มตัวของเป้เป้เครียดมากและสงสัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเขาป่วยเป็นอะไรกันมันไม่ใช่โรคผิวหนังทั่วไปในขณะที่เขาพยายามตั้งสติอยู่นั้นเจ้ากบที่เขาขังไว้ก็ร้องเสียงดังขึ้นมาอบ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 เพื่อได้ยินเสียงเจ้ากบตัวนั้นร้องก็เริ่มเอะใจหรือว่าเป็นเพราะเราทำไม่ดีกับเจ้ากบพวกนี้ไว้มันก็เลยมาแก้แค้นเราเจ้ากบมันจะมาล้างแค้นผีกบมันมาล้างแค้นเราทำยังไงดีเป้รู้สึกกลัวและสติแตกเขาเริ่มทบทวนกับสิ่งที่ได้ทำลงไปกับเจ้ากบพวกนั้นเขารู้สึกสำนึกผิดกับสิ่งที่เขาได้ทำลงไปไม่รอช้าเขารีบไปปล่อยกบที่เขาขังอยู่และยกมือขึ้นไหว้ขอโทษกบทุกตัวที่เขาเคยทำร้ายและโดนตีจนตายเขาได้ให้คำสัญญาว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกทุกกบทั้งหลายยกโทษให้ข้าด้วยนะข้าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่าจองเวรจองกรรมกันเลยเราสำนึกแล้วจริงๆคืนนั้นเป้นอนหลับไปทั้งความกลัวและความวิตกกังวลรุ่งเช้าของอีกวันก็มาถึงทันทีที่เป้ลืมตาขึ้นมาเขาก็ไม่รอช้ารีบเด้งตัวจากที่นอนขึ้นไปดูหน้ากระจกเฮ้ยหายแล้วผิวสีเขียวๆไม่มีอีกแล้วดวงตาก็หายเป็นปกติโอ้ยรอดแล้วเราเป้โล่งใจที่ร่างกายทุกส่วนของเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเขารีบอาบน้ำแต่งตัวไปที่วัดทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากบทั้งหลายที่เขาเคยทำร้ายทุกตัวและขออโหสิกรรมตามที่เขาได้รับปากเอาไว้หลังจากนั้นเป็นต้นมาถึงจะมีกบตัวไหนมาส่งเสียงรอบบ้านของเขาดึกดื่นแค่ไหนจำนวนมากเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้สึกรำคาญเสียงกบอีกต่อไปแล้ว